วันนี้คุณเอ๋มีเรื่องสงเต้นค่ะก็เป็นเคสเกี่ยวกับไตไตนะคะก็ที่ท่านเนี้ยเนี่ยก็คือคุณแม่เป็นนะคะคุณแม่เขาอายุ74จะ75แล้วอ่ะก็คือเป็นไตระยะ4แบบว่า4เกือบ5คุณแม่เขามีอาการที่เหมือนอ่อนเพลียผะอืดผะอมทานอะไรไม่ได้เลยมีบวมไหมคะไม่ค่อยบวมไม่พอนะคะก็คือรู้สึกแต่ที่เขารู้สึกมากคือคุณแม่ไม่มีแรงเลยนะคะตอนแรกที่เขาเอาอูมิไปทานสิ่งแรกที่เขาจะเห็นก่อนก็คือคุณแม่มีเรี่ยวแรงขึ้นมาเคสนี้คุณเอ๋แนะนำให้ทานจริงๆอ่ะแนะนำให้ทานอูมิ2ฮาร์ด1อ้อเป็นเซตที่เป็นเซตมาตรฐานเซตมาตรฐานเขาเรียกเอจะเรียกเซตฟื้นฟูไตด่วนนะเซตบำรุงไตด่วนเร่งด่วนนะก็คืออูมิ2ฮาร์ด1อันนี้เป็นเซตที่จริงๆถ้ากินครบเนี่ยมันจะทำให้ดีทั้งระบบใช่ก็คือสำหรับไตระยะ 4-5 แนะนำเลยนะคะเป็นเคสนี้เซตติดปัญหาติดปัญหาอาจจะค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นขอเป็นอูมิตัวเดียวได้ไหมนะคะแต่กินวันละก็บอกให้กินวันละ2ซองต้องกินวันละ2ซองค่ะนะคะก็ขอเป็นอูมิตัวเดียวนะคะหลังจากนั้นก็ทานไปนะคะสั่งซ้ำมาประมาณ2กล่องนะก็คือกล่องแรกที่สั่งไปแล้วก็สั่งซ้ำอีก2ครั้งแสดงว่าประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งเกือบ2เดือนนะคะก็หลังจากทานไปเขาก็ส่งผลเลือดมาผลเลือดล่าสุดค่ะนะคะครีเอทินินของเขาตอนแรกที่มาเจอนะคะอยู่ที่ 2.79นะคะ2479นี่ก็คือก็เยอะเหมือนกันแล้วพออายุเยอะด้วยมันก็จะยิ่งคูณไปกันใหญ่เลยนะคะหลังจากล่าสุดค่ะเขาส่งมาตอนนี้ครีเอทินินลดเหลือ 1.98 แล้วก็ลดมาประมาณ1เลยจาก 2.2 ปลายๆเนาะ279นะคะ279ลดมาเกือบ1มาเหลือ 1.98 ค่ะแล้วก็ GFR เนี่ยขึ้นจาก16เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น24แล้วนะคะตอนนี้ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็เขาก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอาการอ่อนเพลียของคุณแม่เนี่ยก็ดีขึ้นมากอ๋ออาการเพลียดีขึ้นค่ะอ๋อนี่คือทานประมาณเดือนครึ่งแล้วถึงรอบตรวจพอดีใช่ค่ะก็ถือว่าเพิ่มค่าไตก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าเครดิตลดGFR เพิ่มเครดิตลดเคสนี้ก็คือต้องให้แนะนำให้คุมอาหารค่ะคุมอาหารค่ะถือว่าอาหารก็โอเคนะคะเพราะว่าพวกโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างนี้ผลเลือดก็คือไม่มีตัวไหนเกินเลยก็คือดูได้ว่าเขาค่อนข้างจะคุมอาหารดีคุมอาหารดีนะคะเคสซีก็อายุ70กว่า74นะคะก็มั่นใจได้เลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยทานอูมิฮาของเราได้แน่นอนทานได้ทานง่ายนะคะก็เป็นในรูปแบบเจลใช่ค่ะเด็ดแล้วก็ดูดถึงไม่มีแรงเด็ดก็ให้คนอื่นเด็ดให้คนอื่นเด็ดให้แล้วก็ดูดอย่างเดียวขอให้มีแรงดูดเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะฟื้นฟูไตได้เหมือนกันนะเคสนี้ยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video